วัสดีครับกับผมวิสัทเฟิร์นนะผมวันนี้เรามีของรีวิวกันอีกแล้วนะผมจากค่ายเดิมนั่นก็คือ Signal Esports เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือหาซื้อได้ที่ลิงก์คอมพิวเตอร์นะก็ขอพระคุณที่นำของมาให้รีวิวกันนะครับผมแล้วก็ได้ใช้ทดลองใช้กันนะครับผมว่ามันดีหรือเปล่านะผมจะได้มาบอกต่อกันนั่นเองเนี่ยผมซึ่งในวันนี้นะผมจากครั้งที่แล้วเนี่ยเรามี GM907 ใช่ไหมวันนี้เรามี GM908 นั่นเองเนี่ยผมตัวนี้นั่นเองนะผมมีชื่อโค้ดเนมว่า Costra นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมอยู่ใน Pro Series นะครับผมมี LED ทั้งหมด11โหมดด้วยกันนะครับผมแล้วก็มี Macro Key เช่นกันนะครับผมและบอกได้เลยว่าเขาการันตีว่ากดได้ถึง5ล้านคลิกด้วยกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมแล้วมี DPI ทั้งหมด200ถึง480นะครับผมตามข้างหลังที่บอกไว้ได้เลยนะครับผมโอเคเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับแกะกล่องมาแล้วนะครับผมนอกจากเมาส์นะครับผมสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยนั่นก็คือใบรับประกันนั่นเองนะผมได้ถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับผมนะดูข้างในก่อนดีกว่านะครับผมข้างในนี้ไม่มี CD แล้วนะครับผมเพราะว่าสมัยนี้เลิกใช้ CD กันไปแล้วนะครับผมใครที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมสามารถโหลดเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่ควบคุมเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งเมาส์นี่บอกได้เลยว่าเป็นเมาส์สายยาวมากนะผมเดี๋ยวขอแกะดูก่อนนี่นะครับผมเมาส์สายยาวมากนะผมตั้งแต่แขนผมถึงข้างล่างเลยนะผมน่าจะประมาณ1เมตรนิดๆนะครับผมนะ1เมตรนิดๆสามารถก็ใช้งานได้สบายๆนะผมมีหัว USBนะครับผมเป็น USB แบบนี้นะครับผมเป็น 2.0 แล้วก็มีหัวกันด้วยนะครับผมกันสัญญาณรบกวนสายนี่จะบอกได้เลยว่ามันเป็นสายถักนะครับผมสามารถแบบกันขูดขีดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วตัวเมาส์นะครับผมนี่ดูเมาส์จับถนัดมือนะคนมือเล็กอย่างผมนี่ก็สามารถกดได้สบายๆนะครับผมนี่เห็นป่ะแล้วตัวเมาส์เองนะครับผมมีปุ่มตรงนี้ด้วยมีเอาไว้ปรับ DPI เพิ่มลดนะครับผมมี2ปุ่มแล้วก็มีเจ้าปุ่มข้างๆนะผมเป็นมาโครก็ backward forward นะครับผมอย่างที่ทุกๆคนใช้กันในโหมดเกมมิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเสียบใช้งานดูนะผมว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมพวกซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้หลังจากที่เราเนี่ยนะครับผมเสียบเมาส์ใช้งานนะครับผมมันก็จะมีตาสัญลักษณ์ signal ขึ้นมาเป็นไฟพวกนี้นะครับผมแล้วก็นี่มีแสงสว่างตรงนี้นะครับผมข้างๆเองนะไอ้ข้างบนนี้ก็จะมีแสงเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะสามารถคอนฟิกได้โดยการดาวน์โหลดเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเว็บ Signal นะครับผมซึ่งต้องเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนนะครับเมื่อเราเสียบเมาส์แล้วก็ลงซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะมีแสงสีเสียงไม่มีเสียงเลยแสงอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมปุ่มข้างบนนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มที่เป็น DPI loop นะครับผมก็คือเวลากดแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยน DPI นะครับผมเราสามารถตั้ง DPI ได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนี่จากตรงนี้เลยนะเราก็สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับผมส่วนเจ้าตรงนี้นะปุ่มล่างนะครับผมก็จะเป็นปุ่มที่เปลี่ยนแสงนะครับผมก็เวลากดปุ๊บใช่ไหมก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมเปลี่ยนโหมดประมาณนี้นะครับผมอันนี้โหมดสีวิ่งอย่างเดียวจึ๊กๆๆนี่เงินวิ่งเดี๋ยววิ่งอะไรอย่างงี้อ่ะกดปุ๊บอีกปุ่มนึงปุ๊บอ่ะก็เป็นสีม่วงสีแดงวิ่งไปอ่ะนี่กดก็ได้ทั้งหมด11ปุ่ม11สีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนะอันนี้วิ่งแบบเป็นแบบดิสโก้ตึ๊ด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 อันนี้เป็นสีอะไรวิ่งมาเป็นแบบจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอะไรประมาณนี้นี่เหมือนกันนี่เป็นสีเขียวใช่ไหมสีเขียวปกติกดไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตามเนี้ยนะครับผมก็คือเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะผมที่หลังจากที่ผมลองใช้มาดูนะครับผมก็ไอ้เจ้าตัว Advanced เนี่ยเป็นการเซตอัพที่ใช้มาโครเรื่อยๆนะครับผมตามที่ผมเคยสอนไว้แล้วนะครับผมในรีวิวเก่าๆนะครับผมส่วน LED เซตอัพตรงนี้นะครับผมเราไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมน่าจะเป็นเพราะตัวซอฟต์แวร์กับเมาส์ที่คนละตัวกันนะครับผมนะแต่ว่าเขาให้ดาวน์โหลดตัวนี้มาใช้ก็ต้องดาวน์โหลดตัวนี้มาใช้นะครับผมเพื่อสำหรับในการเซตอัพมาโครนะครับผมโอเคก็เจ
รียบร้อยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้การถือจับอะไรพวกนี้ก็ตามนั้นอ่ะเนาะถ้าใครมือเล็กมือใหญ่อะไรเนี้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูอีกทีว่าจับถนัดหรือเปล่านะครับผมสำหรับคนที่ซื้อแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเจ้า Mouse Costa ตัวนี้เนี่ยผมถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมไปทักแฟนเพจลิงก์คอมพิวเตอร์สามารถไปซื้อได้ที่นั่นเลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม